ตึงครับคนเดียวโอ้ยอะไรขนาดนั้นนะสักเท่าไรก็ยังคิดถึงเลยมาโอ้โหเปียกมากโอ้โหเละถ้าเขาจะกลับมาสวัสดีครับไม่ใช่พีพีนะน้องมินนี่ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมเป็นบุคคลที่น่าสงสารที่สุดในจักรวาลวันนี้ผมจะมาวันนี้พอดีผมมาทำงานสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยครับให้ผมแล้วไม่เห็นไลน์เล่นกับผมเลยทุกคนครับวันนี้ผมอยู่กับพี่ต้องนะทุกคนแล้วก็ไม่ได้อยู่กับแค่พี่ต้องนะอยู่กับเพื่อนๆอีก 2-3 คนแต่เพื่อนๆยังทำงานอยู่ผมอ่ะเป็นคนที่น่าสงสารมากเพราะว่าผมเนี่ยวันนี้อยู่ตอนนี้ผมอยู่กับพี่ต้องอยู่เป็นเพื่อนผมเพราะว่าจริงๆอ่ะพี่ต้องเสร็จงานแล้วพี่ต้องอ่ะเสร็จงานแล้วแต่ว่าเซ็กซี่อะไรขนาดนั้นอ่ะพี่ทำไมพี่ต้องแต่งตัวเซ็กซี่ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ทำงานที่ไหนแถวๆลาดพร้าวเลยครับไกลมากวันนี้คือเป็นทรงเวทลุคทุกคนแต่ว่าตอนนี้มันเวทมากเกินไปวันนี้ผมมาเป็นพ่อค้าขายขนมทุกคนเคยกินทาโร่ไหมครับเนี่ยหัวผมอะเข้าเตาอบนะออกมากินคืออร่อยมากพี่ต้องผมเป็นเมดูซ่าแล้วพี่เนี่ยครับวันนี้พี่ต้องเป็นคนแต่งหน้าทำผมให้แล้ววันนี้พี่มอลลี่ก็มาด้วยนะครับแล้วก็มีพี่บีเอ็มด้วยวันนี้มาถ่ายรูปมาถ่ายงานนิดหน่อยแล้วก็มาขายขนมนะครับพอยต์หลักๆคือขายขนมวันนี้ทุกคนได้กินขนมผมไปหมดแล้วแล้วก็บอกว่าขนมผมอร่อยมากวันนี้พี่ต้องจะอุ่นขนมผมใช่ไหมครับใช่ครับสั่งเลยทั้งสองอย่างทั้งมะพร้าวแล้วก็ลูกตาลอร่อยมาก1กล่อง150บาท1กล่องมีกี่ชิ้นครับ6ชิ้นน่ารักที่สุดจำได้ครับ1กล่องมี6ชิ้น150บาทอร่อยจริงใครเคยกินบ้างไหนพิมพ์มาดิมีนี่โอ้โหนี่2คนนี้เคยกินแน่นอนนี่3นี่เคยกินเนี่ยผมจำได้1 2 3 4เนี่ยจำได้ทุกคนเหรอจำได้ผมเป็นคนจำได้หมดเนี่ยนี่น้องนี่ก็เคยสั่งเกิน10อ่ะในเนี้ยที่สั่งทุกคนผมต้องคิ้วแฮร์เห็นไหมไหนคิ้วแฮร์คิ้วแฮร์สไตล์ thank you hair style by พี่ต้อง and make up by พี่ต้องทูนะจ๊ะเคยครับกล้องหน้าเรามันมัวมากหุ้ยมัวไปอ่ะพี่ต้องขอโทษผมไม่เป็นทุกคนคือผมจะบอกว่าผมมาถ่ายงานเสร็จตั้งแต่ประมาณ5โมงแล้วครับแต่ว่าด้วยความที่ผมมารักเพื่อนไงรักน้องไงต้องรอส่งซีรอส่งน้องมิวส่งนัทส่งทอมมี่ส่งทุกคนครับอยู่ต่างจังหวัดส่งได้ไหมครับได้ครับส่งแบบ SCG ครับส่งมึงอยู่เองขอโทษมึงเอ้ยพูดไม่พอซีไม่พออุ้ยขอเปิดกล้องหลังครับเปิดกล้องหลังนะประจานหน่อยประจานไม่พออุ้ยแป๊บนึงครับมันไม่ไปไม่เป็นไรครับไลฟ์ไลฟ์คนดูไม่เยอะนะกำลังรู้เปล่าว่าใครแหวนเอ้ยขายแหวนให้พี่หน่อยเฮ้ยซูมได้ด้วยเหรอไลฟ์ซูมได้ด้วยเหรอขายเราขายแหวนให้อยู่แฮปปี้ร้านของพี่นะฮะแต่ว่าไม่รู้สิว่าทำไมสีน่ารักขนาดนั้นอ้าวแล้วผมอยู่นี่พี่บอกสีน่ารักอะไรเฮ้ยสีดูลูกนี้ลูกโลนนะสีกรอบกระจกทำไมถ่ายดูข้างหลังกันถ่ายรูปนี่เนี่ยไม่เห็นมันเห็นแค่นี้ซีถ่ายทำรีวิวแหวนให้ป๊อปปี้อยู่นะป๊อปปี้จะต้องดีใจมากๆจริงตอนนี้คนเข้ามาดูไลฟ์ผมมากขึ้นเพราะเห็นซีกับพี่มอลลี่นะครับก็ไม่มีใครสนใจผมกับพี่ต้องอีกต่อไปไม่เป็นไรครับให้แล้วก็จะซูมมาหน้าใกล้โอเคคนถ่ายงี้เหมือนผมเป็นแฟนพี่ต้องมาแต่ผมไม่ใช่หรอกนะทุกคนมองว่าพี่ต้องอ่ะเขามีแฟนในใจแล้วผมเป็นแค่เขาเรียกว่าอะไรลูกมือเป็นมือขวาคอยจุกกระเป๋าพี่ต้องพอใครแฟนพี่ไม่รู้ครับพี่ต้องแฟนเยอะพี่ต้องอ่ะไม่มีทำไมมันเงียบจังวะอ๋อนี่พี่รันคอมเมนต์อยู่ข้างล่างก็เลยงงพี่ซีนี่วันนี้ก็มากับพี่บีเอ็มด้วยพี่บีเอ็มแบบหาเสื้อผ้าสวยๆผมหมดพี่บีเอ็มเป็นพี่ที่น่ารักที่สุดในโลกนะสำหรับเป็นสไตลิสต์ที่แบบสุดยอดมากๆทานมะพร้าวอร่อยไหมฮะอร่อยมากชอบมากมันแบบคือออกมาเท็กเจอร์มันจะมีความแบบนิ่มแต่ว่าข้างในมันจะเป็นแบบเนื้อมะพร้าวแบบอ่อนซึ่งมันเป็นเนื้อมะพร้าวอ่อนจริงๆมันไม่ได้เป็นแบบกลิ่นมะพร้าวหรือแบบมะพร้าวปลอมเนื้อออกปะคือกัดไปแล้วมันได้เนื้อเท็กเจอร์มะพร้าวจริงๆคือง่ายๆว่ามะพร้าวไม่ปลอมเหมือนคนขายก็อันนี้ก็ต้องคิดเอานะแต่ว่าอร่อยจริงอันนี้ไม่ได้ปลอมนะไม่ได้โกหกแบบชิมจริงอร่อยจริงจะสั่งไหมดีกว่า
ก็ถามอยู่ว่าสั่งไปต่างจังหวัดได้ไหมซึ่งตอนนี้คือมีวางแผนว่าเดี๋ยวคิดวิธีการส่งต่างจังหวัดให้กะว่าสั่งไปเรียนทั้งหมู่บ้านซะหน่อยว่าแบบเคยกินไหมโอ้โหมะพร้าวที่มันอร่อยขนาดนี้เคยกินกันหรือเปล่าเขาจ้างมึงกี่บาทหรอทำไมพูดน่ารักจังเลยพูดอะไรขนาดนั้นใช่พี่โตเอ้ยพี่เมียน่ารักมากไม่เคยกินที่ไปสั่งจริงทุกคนวันนี้หน้าผมฉ่ำมากจริงผมก็อยากจะฟิลเตอร์นะแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าพี่ต้องนี่แต่งแบบฉ่ำมากไม่เป็นไรพี่มันเอาเอากดไปแค่นั้นก็ทีนึงอันนั้นแหละดีแล้วเอ๊ะทุกคนผมบอกให้ผมไม่ได้แต่งหน้านานมาเกือบเดือนนะผมไม่ได้แต่งหน้ามาเกือบเดือนนะพอนี้ได้แต่งหน้ารู้สึกว่าใช้หน้าคุ้มมากผมถ่ายติ๊กต็อกถ่ายนู่นถ่ายนี่ยันถ่ายในห้องน้ำถ่ายหมดถ่ายทุกจุดทุกโลนะแล้วเดี๋ยวก็กะจะลงรูปด้วยแต่ว่าจะลงพรุ่งนี้พี่ต้องเมื่อยไหมไม่เมื่อยพี่ต้องคุยกับแฟนคลับไหมพี่ต้องมีท็อปิกคุยกับแฟนคลับไหมว่าแบบอยากจะคุยกับแฟนคลับเรื่องอะไรดีอันนั้นคืออะไรอ่ะดูว่าแบบมีคนมาดูกี่คนทุกคนผมอยากรีวิวมาว่าหลังจากที่ฉีดแอสตราเซเนกามาไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นปลอดภัยหายห่วงร่างกายแข็งแรงเหมือนซินเจานะครับไฮเวียดนามแฟนซินเจาซินเจาพี่ต้องไม่ได้ให้โป้เขาบอกว่าเสื้อแบกไปเสื้อแบกก็พี่ปลดกระดุมพี่ปาร์คตอนนี้เหลือแต่พี่ซีแล้วหรอครับไม่ครับมีอีกครับเฮ้ยพี่ต้องพี่ต้องถือกล้องได้ยังไงเอาผมเมื่อยให้พี่ต้องถือครับทุกคนวันนี้ผมจะให้พี่ต้องนะมาให้ความรู้เด็กๆทำไมคนอื่นเขามาบอยสวยผมเหมือนโดนแบบโดนไฟดูดอะเอาจริงปะเพิ่งเคยนั่งไลฟ์อยู่ข้างๆทำไมพูดเก่งขนาดนี้วะพูดมากครับไม่ใช่แบบพูดเก่งมากเลยอะคุณมาร์คหล่อขึ้นทุกวันเลยอะคุณมาร์คเหรอครับขอบคุณครับแหวกอีกแหวกอีกวันนี้พี่ปาร์คแก้ผ้าทั้งวันเลยครับเอ้ยนั่นก็เดินโทรถอดเสื้อไปถอดเสื้อมาพอจะเปลี่ยนกางเกงก็ปึ๊บถกแล้วก็เหลืองกางเกงในอย่างเงี้ยถอดกางเกงเปลี่ยนไงเปลี่ยนผ้าคลุมเปลี่ยนเลยนี่ก็ต้องคอยเบื่อจังพี่ต้องผมร้องเพลงพอขึ้นมาบอกแฟนคลับหน่อยร้องพอวันนี้พี่ปาร์คร้องเพลงพอมากเอ๊ะเขาก็รู้สิว่าทำอะไรอ๋อเออลืมโป๊ะแตกอ่ะพี่ชายหล่อเท่มากน่ารักเท่าโลกเฮียปาพูดเก่งมากหลังจากที่อยู่บ้านนานเหนียงออกไหนอ่ะไม่เห็นเหนียงเลยไหนตรงไหนเหนียงอ่ะตรงเนี้ยไม่ต้องอันนั้นไม่ใช่เหนียงอันนั้นเป็นเอ้ยอันผมหน้าอกใหญ่กว่าผู้หญิงอ่ะผมจะไปเป็นผู้หญิงอ่ะวันนี้สรุปมากครับทุกคนคุยรักพี่ต้องมีคนบอกรักพี่ต้องโป๊ะแล้วโป๊ะแล้วอีกแล้วโป๊ะหนึ่งโป๊ะด้วยปากน่ารักอ่ะแหวกอีกอยากเห็นอุ้ยพี่ต้องคอนเทนต์เรียวเน็ตเจมวันนี้มาจากอะไรมาจากความรักครับความรักของเขาทั้งสองคนพี่ต้องทำดีมากอุ้ยทุกคนนี่ฮาวนี่ฮาวพี่ต้องแคนยูเซนี่ฮาวนี่ฮาวมาปกติผมจะไลฟ์กับพี่ต้องบ่อยมากวันนี้เราอยู่กับพี่ต้องผมก็เลยไลฟ์กับพี่ต้องเลยวันนี้พี่ต้องเขาสอนอะไรผมเยอะมากเลยเช่นสอนว่าเวลาเราเนี่ยนะเป็นศิลปินนะเวลามีคอสตูมเขาเรียกนะมีสไตลิสต์มาเอาชุดมาให้เปลี่ยนอะไรเวลาเราถอดเสื้อผ้าเราก็ต้องพับเก็บให้เรียบร้อยอย่าถอดแล้วก็เคลี้ยงเหมือนสีรอเล่นครับสีเก็บเสื้อผ้าเลยผมถอดเสื้อผมก็จะต้องพับเสื้อกลับเพื่อให้มันดูน่ารักเราจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆดูมันดีเคนหลังตอนนี้ทุกคนแบบคอนเทนต์แหวกผมเป็นติดถึงกระดุมคอเลยพี่ต่อหัวทรงผมทรงไฟดูดป่ะทุกคนเวทลุกนะพี่ต้องรีวิวในเจมวันนี้หน่อยค่ะอ้าวเฮ้ยรีวิวในเจมในไลฟ์ผมเว้ยเฮ้ยได้ครับเอาเลยจริงในเจมก็น่ารักครับน้องสองคนรีวิวขนมให้ผมคนอื่นเขารีวิวเดี่ยวนี่รีวิวคู่งงเฉยใช่ไหมเขารีวิวคู่มึงติดกระดุมผิดป่ะเนี่ยอ้าวผมติดกระดุมผิดไหมเนาะเออว่ะเอาถูกไม่เป็นไรช่างละขิงเก่งมากน่ารักที่สุดจริงๆเดี๋ยวรอผมบ้างพี่ปาร์คเราไปกินข้าวกันต่อละครับไม่ใช่ละครับเดี๋ยวอยากกลับบ้านมากตอนนี้คิดไปกินไม่ได้เราจะไปกินข้าวข้างนอกไม่ได้นั่งไม่ได้โต๊ะไม่ได้คือตอนนี้รอกลับบ้านรอพี่ธิดามารับกลับบ้านผมคิดถึงบ้านมากมีใครถ่ายงานบ้างครับครบครบพี่ต้องรีวิวซีนูนิวหน่อยไม่อยากจะรีวิวเลยครับ
เหนื่อยดีเหนื่อยดียังไม่เสร็จกันเลยครับสองคนนั้นยังก็ยังถ่ายทำกันอยู่เลยถ้ามันจะจบสี่สี่นี่ถ่ายอยู่เหรอทำไมดูตั้งใจถ่ายเลยฮะนะคิดถึงน้องไหม I miss you ลุงนี้พี่ป้าดูเซ็กซี่จังมันขึ้นอืดนะมันไม่ได้เซ็กซี่แล้วทุกคนมันแบบมันอ้วนอะมันนี่เนี่ยจะทำให้มันจะได้แบบเห็นคอไงไม่เห็นนมคือทุกคนนี่ทำแบบนี้ได้แค่พี่ต้องคนเดียวเพราะว่าบนโลกเนี้ยไม่มีใครทำแบบนี้แน่นอนมีแค่พี่ต้องคนเดียวอ่ะนี่อย่างงี้เห็นไหมอ่ามันก็ได้มีคอจะได้มีคอนี่ผมดูอ้วนเซ็กซี่น้องป้าคิดถึงคุณพี่ด้วยนี่ไงไม่เห็นอ้วนเธอหน้าเล็กมากเลยนะเอาจริงจริงเหรอเออผมหน้าเหมือนดาราคนไหนครับเออแมวหน้าเหมือนดีกว่าเอาบุคลิกนิสัยที่คล้ายคลึงดีกว่ารู้จักป๊อปปี้ไหมดูมาดิเด็กปั้นผมเองคานๆตามกันมาโอ้มีคนชอบทรงผมเยอะไหนบอกไม่ดีจริงผมชอบผมไม่ได้บอกไม่ดีผมชอบถ้าพี่ต้องคือง่ายๆนะผมบอกเลยว่าถ้าพี่ต้องแต่งหน้าทำผมให้ผมเนี่ยไม่ว่าจะมาทรงไหนรูปแบบไหนโมสาบานผมพูดจากใจคือแบบเป็นช่างระดับหนึ่งในใจพี่มอลลี่คนแรกเลยครับตะกี้กูเป็นคนแบบหาสภาพเก่งที่สุดจริงแล้วสไตล์ลิทที่น่ารักที่สุดก็คือเปลี่ยนชุดถ่ายรูปก็ยอมนี่ทุกคนดูนี่เราทุกคนดูนี่เราทุกคนดูนี่เราเก๊กทุกคนเดี๋ยวผมจะแกล้งเดินเข้าไปกล้องดูนะพอผมจะไปถ่ายกับมันจะไล่ผมทุกคนดูนะเดี๋ยวดูเฮ้ยอยู่แล้วจริงเหรอมองแบบตาผมเดือดนะทำอะไรรีวิวคู่หรอรีวิวที่จะมาเป็นกันน่ะแต่ว่าหันเรื่องนี้เออให้เห็นครับกลับเบอร์ได้เฮ้ยเบอร์เบอร์เนี่ยโอ้ปากรับกดเป็นแตงกาวอ้าได้ละขาผมยาวก็ไม่ต้องมุมเนี้ยขาผมยาวชัวร์ไม่เห็นขาไม่ยาวหรอกเข้าใจว่าขาไม่เห็นขาก็ได้ได้แค่172มันมีปากนั่งดีๆปากนั่งดีๆนี่มีติดผมไม่มีเองใช่เฮ้ยพี่เตรียมดูไลฟ์ผมด้วยแฟนคลับอ่ะแฟนคลับไลฟ์สดปามานั่งสดสิโอ้โหเสื้อพี่ปาไม่ชอบใส่เสื้อจริงๆแล้วอ่ะเบื้องหลังอ่ะยืนเตียงพูดไปผมจะเป็นแบ็คกราวด์ให้สีแล้วทุกคนมาเข้าที่ไหนเอาขวดน้ำข้างๆสีออกดิใส่สักนิดนาฬิกาไม่ได้ขายเลยนะขวดน้ำมาออกทุกคนแหวนของน้องผมมันยังไม่ให้ส่งให้ผมรีวิวอ่ะส่งให้สีใช่สียอดฟอลผมมันน้อยนิ้วมึงใหญ่มันใส่ไม่ได้มานี่ครับมานี่เป็นการแบบเดินได้เลยอ่ะนี่ฮะโอ้โหลองแปะข้างๆล่างมาอีหล่อเลยหล่อเลยนี่ก็อวยกันสุดชอบเลยนะคนละข้างที่ได้เหรอเอาง่ายๆนะไม่ใช่แบ็คกราวด์แต่เป็นพ็อปอะตอนนี้เป็นเหมือนพ็อปแล้วนะเบอร์ว่าเห็นแต่แขนให้แฟนคลับดูหน่อยครับทุกคนดูฮะพี่มอลลี่รักผมแหละเห็นว่าคนกันเองเนี่ยติดผมด้วยโอ้โหรักกันจริงไงใครอยากได้แหวนนะนี่คือแหวนชื่ออะไรพี่ไม่รู้ทักหาผมเองนะไม่รู้มันไม่ส่งให้กูรีวิวด้วยโคตรไม่เดี๋ยวกูใส่ต่อแล้วก็เดี๋ยวมึงก็ใส่ต่อกูรีวิวแบบประหยัดไงเอาโทรศัพท์มาดิพี่ถ่ายให้ของพี่มอลลี่มันเบอร์รอบนอกอะหน้าเธอให้ดีอย่าเหมือนฉันที่มันรู้ดีแต่ละเลยแฟนเก่าบอกว่านมใหญ่มากแฟนเก่าใครแฟนเก่าใครบอกนมใหญ่แฟนคลับบอกว่านมใหญ่มากใช่ครับพอดีเล่นกล้าไหมแต่ช่วงนี้ตัวเล็กลงเยอะแล้วครับทุกคนกำลังแบบมุ่งมั่นตั้งใจกับการเรียนร้องเพลงแล้วก็พี่ต้องแกล้งผมนะทุกคนติดกระดุมหน่อยไหมล่ะสักเป็นมาล่ะไม่อันนี้ไม่โป๊เลยจริงๆอันนี้คือทำไม่ต้องติดไม่ต้องติดให้โอกาสกระดุมทำงานบ้างมานี่มาฝากให้คนรักไหมเจอวุ่นวายทำมากฝากอย่าวุ่นวายเร็วมากนี้อ่านคอมเมนต์เร็วพี่ผมกำลังฝึกร้องเพลงอยู่ติดกระดุมสักเม็ดสักขาดใจหนุนสั่นอย่าเหมือนฉันเฮ้ยโหคนดูร้องสิปกติไม่ถึงนี่มานานนะแสดงว่าหน้าสีนี่มีผลต่อคนดูผมเหมือนกันงอนน้องจะแหวกอะไรขนาดนั้นครับพ่ออย่าบอกนะว่าปากสีปากสีอยู่แล้วทุกคนโหสีมันควรจะอยู่ข้างหลังผมอยู่แล้วสีหล่อไปปะวะดูดิแค่ถ่ายรูปแบบเอาตรงๆเลยระหว่างผมกับสีพี่เอาเทียบกันปอนต่อปอนเลยความหล่อผมกับสีความหล่อ
พี่ก็ให้ซีอยู่แล้วแต่ถ้าความรักพี่ก็ต้องให้ปั๊บซีหล่อผมนี่ยังไงเราหายแล้วเราตั้งใจแล้วไม่กระดุมเหมือนกันหมดเลยกูกับมึงเราเนี่ยแต่งตัวเซ็กซี่เขาเรียกไม่มันเป็นกระดุมแบบนี้อยู่แล้วทุกคนมันคอมันจะเว้าหน่อยมาเป็นคาราโอเกะค่ะอ๋อปาร์คโคจากอะไรนะคนรักเก่าใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมไม่ได้โคเพลงนี้แต่ผมชอบพี่อ๊อฟปองศักดิ์เหมือนกันผมชอบพี่อ๊อฟดูมันดีด้วยยังเธอนั้นมันไม่ได้หรอฮายฮายฟอร์มเมียนมาแฟนหล่อเท่ากันซับพอพี่เป้าเป็นไงบ้างเจอแค่ไหนซีนิวพี่ปากต้องปากต้องต้องเข้าแล้วแหละมีลูกมีแฟนคลับน้องเฟิร์สด้วยอ๋ออ่ะพี่ปาร์คคุยสิน่าๆๆพี่ปาร์คอ่อยค่ะไม่ได้อ่อยเลยทุกคนรอดูโคเวอร์เพลงผมนะเร็วๆนี้เดี๋ยวผมจะมาถ่าย MV แล้วขอซื้อมุกนี้ไปใช้นะครับพี่ต้องมุกอะไรความหล่อสิให้เต็มร้อยแต่ความรักก็พี่ก็ต้องให้ความอ๋อใช่ๆๆถ้ามีคนถามว่าพี่ต้องชอบผู้ชายหล่อหรือชอบผู้ชายน่ารักพี่ต้องจะตอบอะไรครับพี่ต้องชอบปาร์คใช่พี่ต้องชอบปาผู้ชายหล่อผู้ชายน่ารักพี่ต้องเลือกอะไรใครผลกระดุมเยอะกว่ากันนับน่าจะเป็นผมเพราะพี่ต้องปลดหมดเลยตอนเดียวออกกันละเดี๋ยวพี่ต้องตอบเดี๋ยวรอผู้ชายหล่อผู้ชายน่ารักพี่ต้องจะเลือกใส่ชอบแบบไหนอะเอางี้ผู้ชายหล่อกับผู้ชายมีเสน่ห์พี่ต้องจะเลือกอะไรชอบคนมีเสน่ห์เสน่ห์ของแต่ละคนเหมือนกันไหมไม่เหมือนเสน่ห์ของซีคืออะไรซีเขาเซ็กเอฟพีเอลสูงเขาเป็นคนปากหวานพูดแบบปลอบประโลมคนเก่งไงพูดไม่รู้เรื่องพูดไม่รู้เรื่องอะไรนะพูดไม่รู้เรื่องสมัยก่อนซีเขาจะโก๊ะไงนี่ออกไหมนี่ออกไหมไม่ใช่สมัยก่อนสมัยนี้ด้วยสมัยนี้ด้วยไม่สมัยนี้เขาคีบคูคีบแต่ก็คีบไม่ได้เพราะว่ามันพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแต่มันเป็นคนซื่อเออแต่ว่าสมัยนี้เขาแบบเขามาเขาเป็นพระเอกเนาะเขาเป็นลูกเทพเออจริงป่ะเออพูดยากแล้วอย่างผมนี่จะไปเป็นลูกเท่อย่างงี้ได้มั้ยเหมาะมั้ยปั๊กอ่ะนะแบบคีปคูลเท่ๆเป็นพระเอกอ่ะไม่ได้เลยพี่ไม่เคยผมเท่ไงไม่เคยไม่เลยไม่เหมาะหรอวะใช่ถ้าสมมติวันนึงนี่มีคนมอบบแบลๆน่ารักน่ารักพอถ้ามีคนมอบบทบาทผมเป็นพระเอกเลยนะหน้าตาเธอมันแบลอ่ะแบลแบบพระเอกหรือนายเอกเออเอาจริงๆต้องเล่นเป็นอะไรดีวะต้องดูคนเล่นคู่ด้วยเนาะพี่ปาร์คเสน่ห์ทะลุจอแค่ตาเสน่ห์เขาเนี่ยแค่ตาก็แพ้แล้วผมเป็นคนตาตกครับทุกคนผมเป็นคนตาพี่ต้องพาทัวร์ดูทุกคนหน่อยครับไม่เหลือทุกคนแล้วค่ะตอนนี้พี่อาร์คเอ็นดูพี่ซีแหละพระเอกใส่น่ารักเอออ่านเอาวิปเปอร์แฮปเลิฟข้างบนจุบพี่ต้องจูบพี่ซีอุ้ยชอบอ๋อชอบจูบพี่เห็นไหมเอะอะกูก็จะจูบเอะอะกูจะจูบเลยพี่ต้องพูดไม่ทันพี่ปาร์คอีกจะต้องทำยังไงแบบไหนที่เธอจะรักเล่าสิเพลงหรือเปล่าเนี่ยจริงเหมือนเพลงเลยหรอน้องปาร์ค3ขวบตาตกคือตาอ้อนแพ้แล้วเนี่ยตาเป็นยังไงทุกคนตาเหงาหรอทุกคนวันนี้พี่มอลลี่ถ่ายรูปให้ผมรูปเดียวทุกคนผมฟ้องพี่มอลลี่ลืมผมนะพี่มอลลี่ดูแลแต่ซีกับนุนิวแล้วก็ดูแลน้องนัทไม่ดูแลผมเลยทุกคนใครก็ได้ฝาก DM ไปหาพี่มอลลี่ว่าดูแลปังหน่อยดูหัวร้อยพี่มอลลี่รักผมไหมครับช่วยพี่ซีทำงานช่วยพี่ซีทำงานทุกคนพี่มอลลี่อ่ะแต่งหน้าซี2ชั่วโมงทุกคนงงมากตอนนั้นนับดอกเงินเออคือแต่งหน้าซี2ชั่วโมงนี่แต่งเสร็จไป3คนแล้วอะเออพี่ต้องแต่งเสร็จไป3คนพี่มอลลี่ไม่เสร็จคนแรกมอลลี่เสร็จทำซีคนเดียวคือพี่มอลลี่ดูแลซีแม้กระทั่งตั้งแต่แบบเอาจริงนะแต่งหน้าทำผมตัดอะไรนะเขาเรียกตัดกันคิ้วกันทุกอย่างตัดเล็บมือเล็บเท้าตัดให้หมดแล้วบ้างรอเล่นครับรอเล่นแซวแซวเกือบแล้วเหรอโอ้ยซีพี่การมันเนี่ยเข้าไงพี่ซีเหมือนจะรำคาญผมแล้วครับทุกคนไม่รำคาญทำไมวะซีคิดถึงพี่ป่ะผมเตรียมไว้2ทีไม่สู้กับพี่หรอซีคิดถึงพี่ป่ะฮะโตซีคิดถึงพี่มั้ยเอาช่วงฝ่ายได้เลยนิดนึงคิดถึงใครคิดถึงพี่มั้ยโอ้ยต้องไม่เคยคิดถึงเลยหรอเนี่ยจะได้กว่าผมไม่เคยอยากคิดถึงเพราะไม่เคยคิดถึงเลยแหละเพราะว่าคิดถึงบ้านนี่
พูดดีตอนนี้กูเบื่อได้มันมากไปไอ้เหี้ยทำไมยังไม่กลับล่ะกูกลับไม่ได้พี่ธิดาไม่มารับอุ๊ยป๋ายังหลับไม่ได้กลับไม่ได้กลับทุกคนนะผมพูดไม่พอไปบ้างทุกคนอย่าโกรธผมนะไม่บ้างอ่ะตลอดเลยไรที่เธอได้พูดมันว่าจริงแต่งหน้าพี่ป้าสวัสดีเอ้ยไม่ใช่วันนี้พี่ต้องแต่งหนูแต่งดีจริงทุกคนเอาจริงคือปกติหล่อยแล้วนะกลายเป็นแบบโคตรหล่ออยากเตือนคนจำให้เธอสักหน่อยไม่ดีชีวิตปกติคนดูเท่าไหร่ก็ประมาณเนี้ยร้อยร้อยต้นต้นพูดเหมือนที่ตัวเองพูดดิสวัสดีครับก็จริงๆวันนี้ผมไลฟ์หลายคนผมก็จะเขินๆกันนิดนึงแต่วันนี้ผม energy ไม่ตกทุกคนผมมั่นใจมากผมไม่ได้ออกจากบ้านนานจัดๆพอวันนี้มาเจอแม็กผมเล่นคอนเทนต์ไก่แม็กเยอะมากใน TikTok คือเยอะมากๆแต่ผมแบบลงอยากจะลงแต่รอก่อนนะเดี๋ยวลงแล้วก็ถ่ายรูปเล่นวันนี้ก็สนุกดีได้เจอพี่ต้องไม่เจอพี่ต้องนานมากแล้วก็ได้เจอพี่มอลลี่พี่ BM ได้เจอน้องๆดูบันดีหลายคนมากแต่ว่ายังไม่ได้เจอมาร์คแล้วก็ถ้าสำหรับแฟนคลับทอยที่อยู่ตรงนี้ก็วันนี้ขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทอยด้วยนะครับใครถ้าอัดวิดีโอนี้ผมไปฝากแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องทอยทอยด้วยเห็นวันนี้มีงานมีทอะไรเล็กๆอะไรของเขาใช่ป่ะไม่ใช่เล็กๆหมายถึงว่าเป็นงานมีทแบบปิดใช่ไหมไม่แน่ใจก็สุขสันต์วันเกิดทอยนะเพราะว่าตอนนี้ทอยก็ได้เป็นพระเอกสมใจแล้วก็ขอภาวนาขออวยพรให้ทอยมีความสุขมากประสบความสำเร็จในชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างพี่คนนี้ก็จะคอยติดตามผลงานน้องคนนี้เสมอนะจ๊ะคิดถึงแล้วก็รักมากๆเชื่อว่าทอยจะต้องประสบความสำเร็จถ้าทอยตั้งใจฝากไปบอกน้องด้วยนะครับดีดังเด้อเฮ้ยไอซีอวยพรทอยย่างวันนี้มันเกิดทอยอ๋อซีเดินไปนู่นครับซีเขาวุ่นวายกับใช่รูปอยู่ Happy Birthday นะครับน้องทอยน้องทอยทอยพระเอกเบอร์ใหม่ล่าสุดพี่ปาร์คเหมือนเมาอะไรล่ะพี่ปาร์ครีบพูดไปไหนครับพี่ปาร์คเป็นพระเอกของหนูนะใครบอกผมเมาครับวันนี้คึกมากผมแค่เบอร์เฉยเบอร์ว่ารักแตกแบบว่ารักเออพี่มอลลี่เอามาให้ครับทุกคนอย่าลืมนะฮะนี่พี่มอลลี่หยิบจากถังขยะขึ้นมาหรือเปล่าครับเนี่ยทำไมมันเปียกขนาดนี้ครับเออเหี้ยอีมอลลี่โอ้ยเยอะเลยพี่มอลลี่เปียกโอ้ยอีเวนอีเหี้ยขยะเลอะไปหมดเลยเอาทิชชู่มาหน่อยอีหม้อพี่สี่วุ่นวายกับลูกนัดเหรอครับไม่ครับน้องนัดไปเรียนนะตอนนี้นี่เราไลฟ์กันนานกันนะพี่ต้องช่วงนี้งานเยอะไหมครับนิดหน่อยครับเอาง่ายดูบดีรวมกันงานยังไม่เยอะเท่าพี่ต้องกับพี่มอลลี่พูดเลยแต่พี่บีมพี่เบิ้มพี่เบิ้มขอทิชชู่หน่อยเรียกชื่อใหม่ก่อนพี่เบิ้มกับพี่หม้อก้าวอยู่ห้องครัวพี่หม้อทิชชู่อยู่ไหนจ๊ะนี่ไงข้าวนี่ไงข้าวพี่ซีข้าวพี่หม้อพี่ซีหิวข้าวเหรอครับทุกคนครับผมมีเรื่องจะฟ้องไอซีแอบเติมเกมไปเท่าไหร่นะหมดแล้วซีเติมเกมเท่าไหร่นะอะไรนะเติมเกมไปเท่าไหร่นะบอกแฟนคลับหน่อยนิดเดียวโอ้200อยู่ในกระเป๋าพี่เฮ้ยต้องตกก็ 20,000 มันมีอะไรบ้างเข้าอย่างเดียวเอาไปต้องการที่เออขอมาอ่ะคิดว่าพี่ชูเกิดไปได้แล้วก็มีหมูสเต๊ะผมฉีดแล้วครับผมฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วครับทุกคนเข็มแรกผ่านไปฉีดหรือยังพี่สุนัขบ้าพี่สุนัขบ้าครับก็ฉีดพี่สุนัขบ้าตอนนี้คงยังไม่ได้ฉีดครับทุกคนโอ้ยมอลลี่จะดูแลดีอะไรขนาดนั้นนั่นโอ้โหไม่ได้ดูแลเดินตามเอานู่นเอานี่ให้ออกเหงาเฉยๆพี่ต้องชวนไลฟ์ก็เลยไลฟ์แต่เดี๋ยวว่าจะปิดไลฟ์แล้วแหละเพราะว่าไปนะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวก็จะอีกแป๊บนึงก็รอกลับบ้านแล้วเนี่ยบ้านผมอยู่ใกล้น้องนิวไงเดี๋ยวจะกลับทางเดียวกันสี่คุยอะไรวะน่ะคุยขยะอ๋อโอเควันนี้มีต้องออฟหรือยังคะหยอกพรุ่งนี้จะล็อกดาวน์อยู่แล้วทุกคนต้องดูแลตัวเองดีๆนะรู้ปะไปไหนมาไหนก็ดูแลตัวเองด้วยขอดูหน้าพี่ซีได้ครับเดี๋ยวผมให้ดูหน้าพี่ซีครับไม่ได้นี่น้ำมันเท้าหน้าซีหล่อไหมชิวมากกว่าจะรู้อันนี้ได้ป่าววะห้ามไม่ได้เหรอขอโทษครับขอโทษครับนัวมีคนบอกนะว่าเท้าไอซียังหล่อกว่าหน้าผมอีกเกินไปป่ะจริงมากขาดอะไรไม่มีผมพูดเองผมด่าตัวเองได้โห
ูลลี่ตัวเองก็มีบูลลี่เออบูลลี่ตัวเองเจ็บน้อยสุดเอาง่ายๆเท้าซียังดูดีกว่าหน้าผมอีกบูลลี่เท้าซีมากบูลลี่บูลลี่เท้าซีได้ผมถูกทำร้ายผมถูกทำร้ายแกมาบูลลี่เท้าซีแบบนานซีมันเลยนะอะไรนะพิซซ่าลูกตาลอะพิซซ่าพิซซ่าบ้าอะไรท้าลูกตาลพิซซ่าอะไรล่ะเออยังไม่ได้กินเลยอ่ะแล้วให้รีวิวโอ้ยคุณซีไม่มีข้าวกินคุณซีไม่มีข้าวกินหรอต้องมานั่งกินข้าวเนี่ยเอ้ยซีกินข้าวกองได้ไม่ใช่หมายถึงว่าข้าวเหลือจากเพื่อนด้วยข้าวเหลือนี่พี่ออฟพี่ออฟพี่ออฟมาทุกคนผมจะบอกว่าตั้งแต่ที่ป้ามาตอนคุณมาบ่ายโมงนะบ่ายโมงบ่ายโมงอ่ะถึงตอนนี้ยังไม่เลิกพูดเลยฮะแล้วคือผมถามป้าว่าป้าอยากกินอะไรผมจะซื้อให้ป้าแล้วก็เงียบสักหนึ่งชั่วโมงแล้วมีเรื่องเล่าจากช่างแต่งหน้าไม่อยากเล่าให้ป้าเลยเฮ้ยเอาทานมาให้รีวิวนะไม่ใช่อะไรก็คือมีวันหนึ่งปาร์คมานั่งรอแต่งหน้าแล้วพูดได้หรือเปล่าพูดได้อะไรแล้วปาร์คคุยเสียงดังมากแล้วพี่ก็บอกว่าปาร์คไปแต่งหน้าได้แล้วทั้งที่ยังไม่ถึงคิวปาร์คอะก็ได้ฟังก็คืออยากให้ฟังอีเหี้ยจะเล่าให้มันตลกแต่มึงอึ๊ะอะอึ๊ะอะอะไรเนี่ยพี่มันเล่เขาแต่งหน้าอยู่ใช่ป่ะแล้วก็คือเหมือนกับว่าป๊าก็คุยเสียงดังมากในห้องนั้นน่ะคุยแบบพูดแบบเยอะมากแล้วพี่มันเล่ก็แต่งหน้าอยู่แล้วพี่มันเล่ก็เลยพูดว่าป๊าไปแต่งหน้าได้แล้วจริงๆอ่ะยังไม่ถึงคิวแต่งหน้าป๊าประเด็นคือไล่ป๊าเข้าไปอยู่อีกห้องนึงเนี่ยเรื่องของพี่อยู่ดีแรงปะพี่มันเล่ดูก็หลังก็เจ็บแล้วเล่ป๊าเข้ามาพี่ไม่ถึงคิวผมเลยเออแล้วผมก็เดินไปห้องแต่งหน้าไปถามพี่ถึงคิวผมยังพี่ก็บอกว่ายังไม่ถึงคิวป้าผมก็งงเฮ้ยแล้วทำไมผมไม่ไล่มาผมไปวะทุกคนเห็นไหมไม่มีใครรับซึ่งเมื่อหลังอ่ะพี่มันเรียกไอ้แกไปห้องนี้เออพี่มันรีใจร้ายทุกคนแล้วหัวเราะชอบใจมีความสุขเลยทุกคนผมเป็นคนที่ไม่ค่อยถูกรับเรื่องนี้ไว้คนเดียวจนแบบผมไม่ได้พี่ฟังจริงเหรอพี่เกลียดอะไรผมปะเนี่ยทุกคนพี่มันรีผมเกลียดผมเว้ยเกลียดเพราะว่ามึงคุยเยอะคนนี้จะ200เนี่ยเยอะจังโดนแกงจริงทุกคนพี่หมอป้ากลับบ้านด้วยดูดิเราให้แล้วนี่มีขอให้หมอกลับบ้านอะไรอ่ะกระหมอปลาก็พกปลาให้หมอกลับบ้านใช่ป่ะอันนี้ของผมเองผมอยากกินผมเลยเอากลับบ้านทุกคนพี่วอลลี่แอบขโมยโค้กกลับบ้านประมาณ 6-7 ขวดโค้กเขาแถมมาพี่วอลลี่เก็บไป5ขวดอีวอลลี่แต่งตัวหนาวแย่อะไรเนี่ยกูงงประเทศไทยหนาวมากพี่วอลลี่เอาไปดูดิเสื้อกั๊กหมวกอะไรมึงแต่งตัวไปไหนเนี่ยหนาวแอนเย็นหรอผมจะบอกให้นะครับทุกคนว่าพี่มอลลี่เขามีความสุขที่เวลาเขาได้ไปอยู่กองของดูบันดีนะไม่ใช่เพราะว่าอะไรเวลาเขามาเนี่ยเอามือแตะไว้ทำไมตลอดเวลาเนี่ยนวดให้พี่ต้องพี่มอลลี่ก็จะมีความสุขเวลาได้มาแต่งหน้าซีเขาจะมีความรู้สึกแบบเขาจะแฮปปี้ไงหลักๆเลยจริงๆไม่ได้แบบมีความสุขที่แต่งซีหรอกเวลาเขาแต่งเขาจะได้มีอะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านตลอดดูชอบพี่ต้องมากขอบคุณนะครับเล่นเลยพี่มอลลี่มาแกงพี่มอลลี่คุณเทพเน่าหรออะไรวะคุณอะไรอะคุณอะไรอะพี่ต้องเขาอะไรพี่มอลลี่คุณเทพเน่าหรอชื่ออะไรวะไอ้ว่าอะไรอะต่างชาติคุณเทพหน้าตาสตอรี่พี่ต้องเน็ตเจมตอนเช้ามันยังไงครับมันยังไงวะไหนพี่ดูตอนนี้อ๋อคอนเทนต์อะไรอะมันแย่หน้ามาไงอ๋อโอ้ลืมไปแล้วเนี่ยเรื่องจริงครับเรื่องจริงพี่ไม่จะพูดว่าไงจริงคุณออฟเขาซื้ออันนี้มาเว้ยแล้วฉันก็อุตส่าห์มาแอบกลัวคนอื่นกินเขาเพราะตอนที่ฉันยืนกินอ่ะเสียแล้วมั้งของใครเลิฟอยู่ออฟกินสิไม่น้องแฟนคลับอินเตอร์เนชั่นแนลแฟนเยอะมากข้างล่างกินไปแล้วก็หนูชอบพี่ตันกับพี่บอลลี่มากนี่มีแฟนคลับไฮอินเตอร์เนชั่นแนลแฟนนะครับ thank youแฟนคลับมีแฟนคลับจินพี่ต้องกับพี่มอลลี่ได้ไหมได้บอกให้ว่าพี่ต้องกับพี่มอลลี่เรื่องจริงพี่ต้องกับพี่มอลลี่เรื่องจริงจะอ้วกจะอ้วกเรื่องหลังให้ดูกรุงเทพหนาวหรอครับพี่มอลลี่จำก่อนใครจะอยู่ข้างบนใครจะมอลลี่ต้องหรือบอต้องมอลลี่พี่ต้องมอนต้องมอนพี่ต้องเขาจินกับพี่เคโอ้ยแต่ที่กับพี่เคต้องเคต้องหรือต้องเคต้องทีมพี่ต้องได้ไหมอุ้ยแฟนคลับพี่ต้องเยอะนะในนี้แฟนคลับผมทุกคนก็รู้จักพี่ต้องหมดแล้วก็รักพี่ต้องหมดทุกคนแล้วก็รักพี่มอลลี่ด้วยอุ้ยฝากแม่มากแล้วก็รักใช่ใช่แล้วก็รักพี่บีเอ็มด้วยครับไม่เลิกไล่น้องไปแต่งหน้าห้องอื่นนะจริงทุกคนผมจำเอาง่ายผมเจอพี่มอลลี่ละ
สิบครั้งหลังสุดผมไม่เคยแต่งหน้ากับพี่มอลลี่เลยทุกคนพี่มอลลี่ไล่ผมไปห้องอื่นตลอดเพราะเขาจะบอกว่าผมมาแก่แล้วหน้าผมมาแต่งยากไปเอ้ยต้องเอาโป๊ะแล้วก็บอกว่าผมอ่ะนะผมมาดื้อทุกคนผมดื้อไหนไม่เห็นมีอะไรเลยป๋าไม่พี่ต้องเดี๋ยวมันยังไม่มีลูกอะไรเลยเนี่ยไม่มีอะไรเลยแต่มีแต่พุงคุยพี่ต้องพี่มอลลี่แล้วก็พี่บีเอ็มกับใครครับพี่ต้องพี่มอลลี่และพี่บีเอ็มกับใครครับไม่พี่บีเอ็มพี่บีเอ็มคู่พี่มอลลี่พี่ต้องเดียวนี่พี่ต้องอ่ะรู้ว่าคู่กับใครใครพี่บอสคุณออฟคุณออฟต้องออฟต้องออฟบอต้องออฟออฟต้องหรือต้องออฟต้องออฟหรือออฟต้องต้องออฟเพราะต้องตัวสูงกว่าให้ต้องออฟต้องออฟแง่ทีมต้องออฟแฮชแท็กด่วนแฮชแท็กต้องออฟอะไร I love deep อะไรนะ I love this I love this ทำไมวันนี้พี่ปังหน้าเด็กมากผมหน้าเด็กทุกคนนะเอ้ยทุกวันนะครับแต่พี่วอลลี่บอกผมหน้าแก่ทุกคนพี่วอลลี่บอกผมหน้าแก่ปังเดี๋ยวแฟนคลับเขาอันฟอลโล่เขาอันฟอลโล่แต่พี่ไล่ผมมาไปผมจะพูดไม่แล้ววันนี้เขาเหมือนรู้สึกผิดอ่ะเขามาเล่าให้ฉันฟังเรื่องเนี้ยผมแค่เหงาพี่เวลาอยู่บ้านไม่ใครคุยผมรักกว่านะโอ้โหต่อหน้าต้องพี่ต้องรีบบอกรักผมดูขนาดก่อนยังแบบเข้ามาแตะๆแต่พอเป็นซีนเขาแบบหมัดเลยทุกคนดูพี่ต้องรีบหมดแล้วไม่ใช่แล้วพอเป็นซีมับได้เท่าไหร่ใช่ปะแล้วพอหนุ่งนิวเขามาก็จะคอยเสียมนิวใช่แล้วพอเขาได้อยู่ใกล้ๆกันก็ไปกันซีนนิวแล้วก็พูดบอกว่าหนูแม่มาก่อนนะลูกหนูแม่มาก่อนนะลูกมึงมั่นอะไรวะมึงมั่นใจอะไรวะแฟนกลับจะเข้าใจผิดเข้าใจผิดว่าวันนี้แบบเป็นคู่แบบนั้นน่ะเข้าใจถูกค่ะคู่คนดูเกือบ200ทุกคนดูพี่ต้องไปนะเดี๋ยวผมจะไปละไปไหนอ่ะอยากกลับบ้านคิดถึงบ้านยังไม่มาเลยรถยังไม่มาเลยคนขับรถแต่งแต่งแล้วว่าทอมมี่เสร็จแล้วทอมมี่เสร็จแล้วเหรอทอมมี่มาด้วยเหรอทอมมี่ไม่ทอมมี่กลับบ้านไปแล้วพี่ต้องอ่านพี่ต้องอ่านไม่ทันใช่แล้วค่อยกลับมารับผมจริงๆพี่ธิดาน่าจะแยกร่างได้สัก5คนแล้วก็จ้างเพิ่มใช่จ้างเพิ่มคนจะจ้างเราเพิ่มไม่จ้างเราขับมุกด้วยตอนนี้เราทำมากกว่าโอทีพี่มอลลี่รับบทนางหึงห่วงเหรอคะแรงมากจริงงงมากจริงพอน้องนิวเดินมานู่นนี่นั้นเขาก็จะเล่นแบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอะไรกันนิดหน่อยใช่ปะตามสไตล์พี่มาเรียวแล้วตีมือแล้วเอ๊ะเงี้ยตีเงี้ยพี่มาเรียวบ้านอยู่คนเดียวไม่ใช่หรอมากลับนี่พี่มอลลี่กลับไม่ออกจากบ้านนี่เขาจะล็อกดาวน์พี่มอลลี่กลับไม่ออกจากบ้านแล้วเนี่ยดูดิพี่มอลลี่ถึงใหญ่เลยเนี่ยมึงเอาของกลับบ้านอะไรขนาดนั้นนะไม่ใช่อะไรเลยเนี่ยของมึงหมดเลยเนี่ยโอ้โหเอามาเกิดหนูด้วยเขาเลี้ยงดูไม่ดีหรือไงเอาของเขากลับบ้านอีกขยะโอ้โหตายเคลื่อนตัวตอนนี้มันอันแบบมันตายพี่ต้องไม่เปิดเพลงอ่ะนี่ของพี่ฟ้าไม่ใช่อันนี้คือเขาฝากไว้ไงใครฝากเดี๋ยวพี่ออฟลงมาเก็บใช่ผมเก็บไว้ให้พี่ออฟครับผมก็อยู่ข้าวเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวค่อยกินนะมันยิ่งกว่าในนี้ทุกคนต้องไลฟ์ไปอีกนานแค่ไหนครับคุณหยุดพักหรือจะไปยังไงต่ออย่าท้อถ้าเธอทำดีที่สุดพี่มันเศร้ามากนะนางหอมไปทำคอนเทนต์พี่ซีแล้วก็จะวางนะไม่เขาถ่ายอยู่พี่ซีเขาไปไหนแล้วพี่ต้องเปิดเพลงมา1เพลงแรนดอมมา1เพลงเดี๋ยวผมจะร้องแล้วเดี๋ยวผมจะยืนตรงนี้แล้วถือขวดน้ำร้องแล้วพี่ก็จะถ่ายผม1เพลงแล้วปิดไลฟ์ให้พี่ต้องหยิบมา1เพลงที่พี่ต้องคิดว่าร้องผมต้องร้องได้นะยาวยากเกินนะผมร้องไม่ได้แต่ผมไปหาขวดน้ำก่อนเป็นพร้อมได้ให้ปังร้องเพลงอะไรดีครับเจอปังร้องเพลงพร้อมใช่ไหมครับยืนนี่อย่าลืมกันอ่ะเพลงนี้ร้องได้แน่นอนได้ทุกคนเพลงอะไรวะทุกคนผมสูงพี่เบียร์นะครับทุกคนเนี่ยทุกคนรู้ว่าทุกคนคิดว่าผมตัวเล็กวันนี้ผมไม่เสริมส้นนะครับทุกคนพี่เป็นยังสูงเท่าไหร่162มาแล้วครับเกรงอะไรพี่ต้องน้ำใส่กระเสื้อยืดโอเคได้เฮ้ยเราเล่นกูสูงแค่164เองจริงเนี่ยบ้าเพียงแค่มองในตาก็รู้ว่าเราชอบกันเพลงอะไรอ่ะพี่เราอุ้ยเกิดไม่ทันหรอเกิดไม่ทันผมอายุ25ขึ้นไปหาน้องนิวนะบอกน้องนิวลงมาหาหน่อยเฮ้ยพี่ต้องผมจะดูมีเบส
ในเมื่อความเป็นจริงก็รู้กันในหัวใจเพลงที่ต้องร้องไม่เป็นให้เธอแก้ผ้าให้เสร็จก่อนเดี๋ยวเธอจะหันกลับพี่ป้าแก้ผ้าอีกแล้วอะร้องไม่เป็นอะเท่าไรไม่มีใครเต็มใจให้รักกันคงยังไม่ถึงเวลาของเราอดทนเก็บปังไม่รู้จักเพลงนี้ได้ไงวะนี่ไงจำร้องไม่ได้แต่ฟังเคยฟังให้มันมนช้าช้าแล้วเดินไปกับมันที่ต้องกำลังลืมไปเลยว่าที่ถืออยู่ไม่ประเด็นลืมไปเลยว่าเท่าไหร่ละครับคุณดูเอาเพลงอะไรล่ะคุณปาร์คออฟเหรอได้หมดที่ไม่ใช่เพลงนี้ความรักซึ้งเพียงใดอ่ะเริ่มเพลงอะไรอ่ะพี่ต้องร้องเพลงเพราะจังเลยเหลือเท่าไหร่ละ100นึงเนี่ย100 158โอเคคนดูเรื่องน้อยแล้วผมจะไม่อายถ้าคนดูเยอะผมจะเกิดที่เพลงอะไรอ่ะเธอจะร้องเพลงได้ไหมเพลงนี้ผมจะร้องให้ทุกคนฟังนะแล้วผมก็จะปิดไลฟ์แล้วเดี๋ยวแป๊บนึงพี่ปาร์คยังไม่ได้หันไปเพลงนี้ดีกว่าพี่ปาร์คร้องได้แน่เธอเป็นคุณเขาก็รู้ก็เข้าใจดีร้องยากแต่มันหาใจไม่ได้สักทีกูว่าร้องไม่ได้มันสูงมากนะมันรักเธอรักเธอเออกำลังหมดแรงหมดแรงจริงนะพี่ไม่เขาร้องสูงมากนะเออฉันผมร้องได้ฉันชอบเพลงเมื่อกี้นะเธอร้องเพลงเมื่อกี้สิพรุ่งนี้ไม่สายอ่ะพรุ่งนี้มันยากไปอ่ะไม่พรุ่งนี้ไม่ผมเพิ่งฝึกร้องเวอร์ชันนี้เพราะมากอ่ะพี่ปาร์คเหมือนอารมณ์ดีอยู่นะเหมือนเอออารมณ์ดีอะไรวะเพลงอะไรอ่ะผมร้องไม่เป็นผมต้องขอเนื้ออุ๊ยในไลฟ์มันเห็นเท้าพี่นี่หว่าขอโทษนะครับทุกคนเพียงแค่มองในตาก็รู้ว่าเราชอบกันแต่เราสองคนต้องเก็บมันไว้ไม่มีเนื้อนี่เนื้อร้องไม่ได้ไม่ต้องในเมื่อความเป็นจริงก็รู้กันในหัวใจแฟนมีปะเนี่ยแฟนมีย่อมมีก็มีด้วยเรายังวนได้แค่เพียงเพื่อนกันแม้ใจเราจริงจังเท่าไรไม่มีใครเต็มใจให้รักกันคงยังไม่ถึงเวลาของเราอดทนเก็บความในใจแล้วรอให้มันมันช้าๆแล้วเดินไปกับมันอดทนเก็บความในใจแล้วเรียนรู้กันและกันให้เรามีความมั่นใจว่าเรานั้นมีความลึกซึ้งเพียงใดพรุ่งนี้ไม่สายที่จะรักกันมันเป็นเมลเล่นะเนี่ยเพราะมากไหนขอดูคอมเมนต์หน่อยกลับเข้ามาโอ้ my god ขอบคุณนะครับฉันไม่ได้ดูคอมเมนต์ไงบอกว่าพี่อ้อฟองสั่งจะเข้ามาดูผมร้องเพลงนะครับโอ้ขอบคุณนะครับอันนี้ขึ้นฮุกเลยป่ะพี่ต้องเขาบอกว่าร้องเพลงที่ฮิตพี่ปาเออมาแล้วขึ้นเลยอดทนเก็บดีมากบายอดทนเก็บความในใจแล้วเรียนรู้กันและกันเพื่อให้เรามีความมั่นใจว่าเรานั้นมีความลึกซึ้งเพียงใดเย้พรุ่งนี้มีสายที่จะรักกันหากเรามีความมั่นใจ
าเรามีความรักแท้ในใจพรุ่งนี้ไม่สายที่ดีมากปาร์คทำดีสุดต่อไปเลยวู้ขอบคุณครับเงินบริจาคทุกท่านที่บริจาคมาให้นะครับผมครับเพลงนี้ร้องได้ไหมเพลงอะไรครับไม่รู้เหมือนเดี๋ยวมันขึ้นมาเลยนี่เพลงต่อเลยหรอใช่มันเป็นเมดเล่ครับบายเพลงอะไรอ่ะ Check it out มั่วๆไปเลยเพลงอะไรก็ยังไม่รู้เลยมาหาใบย้อยให้อ๋อโอเคเพลงอะไรพร้อมรอยน้ำตามันคงเก่าไปสำหรับปาร์กแล้วเพลงอื่นนี่พี่กดกอต่อไปดิเพลงมันเพราะอ่ะก็ฟังไปก่อนดิชอบอ่ะชอบเพราะก่อนคนที่เธอรักเราไม่เป็นอ่ะยากฟังไม่รู้จักอ่ะเราไม่เกิดไปทันอ่ะเนาะเธอแป๊บนึงอ๋อเหนื่อยไหมไงแต่แทงข้างหลังหัวใจอะไรอย่างเงี้ยได้เพลงอะไรนะไม่อยากจะถามเธอให้เสียบรรยากาศกันว่ารักนี่ไงมากมายสักเพียงไหนมีเพียงคำถามดีที่ฉันไม่เข้าใจมันเป็นยามดึกนะจ๊ะบอกเลยมาแล้วไปเหนื่อยสิ่งที่เธอทำอยู่สิ่งที่ฉันไม่คอยเฝ้าดูยิ่งรู้ยิ่งห่วงใยเหนื่อยไหมกับใครก็ร้องไห้ให้ว่าเขาที่เธอตั้งใจและเขาไม่เคยรับรู้เลยไม่แต่เพลงนี้เพราะจริงแต่ผมร้องไม่ได้ปากก็ร้องเพราะเพราะอะไรถึงร้องผมมาไปเปิดท็อปโชว์หน้าเลยไม่ท็อปอะไรเยอะแต่นั้นอยากให้มีสีในดาราเฮ้ยเพลงเมื่อกี้ก็พอนะแต่ร้องยากเลยใหม่มาแล้วนี่คนดูเหลือร้อยหนึ่งยังร้อยสี่สิบอุ้ยหายไปแค่สิบคนเองร้องไม่เป็นที่เธอลืมกันไม่เคยพูดคำลาจิตใจกันไปไม่เคยคบเดี๋ยวสีดำนะฮะรอเล่นเอ้าบอกกับเขาได้ไหมพี่ต้องอยากคิดทำเพลงไหมครับไม่ได้อ่านดีมากไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านเอาเหรอที่ต้องการเพียงฉันละมองหน้าใจตามวินหน้าปากหนึ่งแม่ปากอันนี้ไม่ได้เสียปากนะทุกคนเดี๋ยวมาอ่านเม้นหน่อยครับกลับกลับมาก่อนสามแมนดาวดีโน่แอนด์แมนดาวแมนทรีแมนดาวเอาทีแมนดาวทีแมนดาวโอ้โหเอาเพื่อทีแมนดาวหัวเข้าใจเลยปะคิดว่าบอกคือสามคนเป็นผู้ชายทีแมนดาวทีแมนดาวทีแมนดาวสองในใจ I love this นะ I love this I love this หรือไม่กันที่เธอทำอยู่สิ่งที่ฉันได้คอยเฝ้าดูยิ่งรู้ยิ่งอยู่ใหญ่เหนื่อยไหมกับคอยเธอร้องไห้เอาเพลงใหม่เพลงนี้เพลงนี้ปาร์คร้องได้แน่นอนอันนี้เป็นเวอร์ชันผู้หญิงนะครับเพลงอะไรเพลงอะไรพี่บอกมาอ่านคอมเมนต์ก่อนฮะร้องเสร็จริดผ้าต่อได้เลยนะครับพี่มาเอ็นดูน้องปาร์คไม่ทันยุค90เออโมนิเตอร์แบ็คกราวด์มันไม่ได้อ่ะเพื่อคนที่ฉันนั้นเคยมีใครว่าต้องยื่นใหม่พี่ต้องร้องแล้วเออต้องเปลี่ยนพี่ต้องไม่ได้เป็นตัดใจต้องเลยอ่ะฐานไฟเก่ายังไม่เป็นเหรอไม่เป็นโหตายห่าปาร์คฐานไฟเก่ายังไม่รอดหรองั้นปาร์คต้องเอาเพลงปาร์คเอาเพลงอะไรฮะผู้ชายเอาเพลงอะไรไอซ์แลนด์ยูไหมอ่าได้เพลงเคยฟังไหมของพี่ไอซ์แลนด์ยูอะไรก็ได้ไม่ถึงชื่อเพลงเอ้ยหมายว่าเพลงอะไรก็ได้ไม่ใช่ชื่อเพลงอะไรก็ได้พี่ต้องเลือกมาของพี่ไอซ์แลนด์ยูไปเฮ้ยผมไปร้องเพลงนี้พี่รู้ปะเนี่ยไม่รู้เฮ้ยเขาบอกว่าให้ร้องรีดผ้าสลับร้องเพลงเออเรื่องแรกระหว่างเราต้องรีดผ้าไปก่อนผมขอร้องเพลงนี้ให้ทุกคนนะครับถ้าผมเสียตังค์จริงคือร้อนนะอินโทรน่ารักคนนี้อะไรแบบเนี้ยไม่มีใครทำได้หรอกไม่ต้องห่วงเอออีกแล้วมันเก่งไปยานลมเธอลมที่นอน
กับใจของเราที่ไม่มีใครสนใจสุดยอดบอมีอยู่สองใดเขาบอกมีก่อนแล้วเว้ยว่าไปพี่มอลลี่หายไปไหนครับอยู่นี่ถ่ายรูปให้ปั๊กอยู่ไปไม่มีใครก่อนอยากจะมีใครข้างกายเหมือนคนอื่นชอบใจนะไม่เคยมีสักคืนที่คุณในใจเพื่อหลับสบายฝันดีแอนนี่ปั๊กถึงมีผ้าห่มแต่มันก็เนิ่นใจว่าเราอยู่อย่างนี้ก็ได้แต่หวังว่าสักวันคงต้องมีคนยับหนึ่งคนดีๆหลับตาในยอมแทนกันช่องจะสีอันนี้รายการใหม่ปลดหนี้นะแต่มันก็เนิ่นอยู่อย่างนี้ก็ได้แต่หวังว่าสักวันคงต้องมีหนึ่งคนดีๆหลับตาในอ้อมแขนกันผมชอบมาพี่ไอซ์สลัดอยู่เดี๋ยวเราตอบเพลงต่อไปผมจะคีบคู่ฟูแล้ววันนี้เราจะไลฟ์แบบ24ชั่วโมงมันตัดไปเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละ120คนนะครับเอาหรอมันไม่ตัดแล้วหรอโอ้โหตัดทุ่มครึ่งแล้วมาจะไม่ได้กลับเดี๋ยวพี่ซีจะมานะพี่ซีจะมาเหรอปล่อยเข้าไปครับทุกคนเพลงต่อไปครับโอ้โหฉันมีเวลาที่เหลือสักเท่าไรที่จะแก้ไขไม่เธออุ้ยพี่ปั้นเสียงพอนะใช่ป่ะมันใช่แค่นี้ใช่ต้องขอบคุณอาจารย์กรีนนะครับกรีน AF ที่สอนผมร้องเพลงให้เป็นขึ้นมานิดนึงจากที่ไม่เป็นเลยจนเป็นดินกำลังแห้งแล้งร้อนรุนแรงอยู่ทุกนาทีฟ้ากำลังเปลี่ยนสีสัญญาณอันตรายนกกำลังหยุดร้องท้องทะเลเงียบจำไม่ได้ลมกำลังเปลี่ยนทิศเหมือนชีวิตกำลังเปลี่ยนไปอย่างมันเป็นเหมือนลางลายอุ๊ยคนดูเพิ่มที่จะต้องเผชิญจากนี้บอกได้ไหมฉันมีเวลาที่เหลือสักเท่าไรที่จะแก้ไขไม่เธอต้องเดินจากฉันไปจะมีทางไหนที่พอจะทำให้เธอนั้นเปลี่ยนใจจะยอมและทำทุกอย่างแค่เพียงคอยเธอและฉันเป็นเหมือนเดิมขอเป็นพวงมาลัยแบบแบงค์ร้อยได้ไหมฮะแฟนมิตรแฟนมิตรย่อมๆนะจบแล้วครับเพลงที่สองนะครับผมชอบมากบอกได้ใหม่นะเพลงนี้เฮ้ยทำไมมันรอเธอมาถึงนานข้างเดียวใช่ไม่เกี่ยวเธอมาไว้ก่อนโอเคเริ่มเหมือนเรียนร้องเพลงเลยรอเธอมาถึงนานข้างเดียวไม่เกี่ยวเธอมาไว้ก่อนสนใจมันรีเหมือนแบบไม่ให้ดอกไม้แบบนักร้องตามคาเฟ่อะเหมือนเรามาจีบนักร้องเลยมานั่งดูนักร้องร้องเพลงหล่อนะป้าไอ้นั่นหายไปไหนทวิตเตอร์ไม่รู้นะจำไม่ได้มาเลิกตาต้องมาอะไรคิดถึงเธออยู่ทุกทีอยากให้กลับไปอ๋อรอรถอยู่นะครับรอรถอยู่พี่ปาร์ครอคนขับรถรอคนขับรถมากลับมาได้ไหมกลับมาหากันกลับมารัก
ฉันคนที่รักเธอหมดใจอะไรที่พลั้งอะไรที่พลาดไปยกโทษได้ไหมคนดีซึ้งจริงฮะทำอะไรกับเธออ่ะขอดอกไม้เพิ่มหน่อยครับขอดอกไม้เพิ่มหน่อยฮะผมน้องเพลงพร้อมพี่โอ้โหพี่สี่ฟังผมน้องเพลงหน่อยพี่เดี๋ยวผมน้องเพลงพร้อมมากพี่เพลงนี้คือเพลงโปรดมากๆของผมขอบคุณมากสำหรับดอกไม้นะพี่ก็ต้องให้หยุดร้องเถอะหยุดร้องพี่ฟังผมร้องก่อนพี่เกิดทางเพลงนี้ยังนั่งโง่ใช่ไหมที่เหนื่อยให้ยอมทนยังมีเอาอันนี้ใหม่ครับผมเป็นคนดีที่เธอไม่แคร์แฟนมิตรปีนี้ถ้ารับได้ถึง80คนจะเปิดนะครับใจเธอมีเห็นจะดูแลมีแต่ทำให้ช้ำใจจีบนักร้องได้ป่ะคะได้ทุกวันยอมจนลืมศักดิ์ศรีที่เคยมีมันนานแสนนานไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันทำอะไรที่เธอได้ทุกอย่างแต่ถ้าเธอไม่ต้องการรับมือด้วยซ้ำแล้วไงจะรักทำไมให้เจ็บให้ช้ำรักทำไมให้เหนื่อยให้ล้าไปเลยทุกในใจที่เขาดีดีทำไมไม่รักรักทำไมแอบคนไม่ดีจะมัวทนอย่างนี้ทำไมอยู่จะทนเพื่ออะไรมีแต่เสียใจโอ้โหจะมัวทนอย่างนี้ทำไมอยู่จะทนเพื่ออะไรมีแต่เสียใจเพลงนี้ดีกว่าไปเพลงสุดท้ายนะฮะครับเราโปรโมทซีรีส์มาอยู่สักนิดนึงครับตอนนี้กำลังจะออนแอร์ช่องวันสัปดาห์นี้นะครับถึงไหมเนี่ยรอเล่นโอ้ยขอบคุณนะครับไปพี่ปลาขึ้นก่อนนะร้องไม่ได้ทำไงวะจริงไหมเนี่ยมีนะเดี๋ยวฉันขึ้นก่อนได้ฉันแค่เก็บมันนอนคิดคนเดียวไปเหตุผลทำไมต้องทนที่ทำให้ฉันกลายเป็นแบบนี้ยังถึงเธอทุกวันอาจจะเป็นเพราะความรักไม่มีคำตอบเลยบอกไม่ได้จริงๆทำไมต้องรักคนนี้ฉันก็ไม่รู้อยู่มาตั้งนานไม่เคยมีใครทำฉันเสียอาการดีมากเท่าเธออีกแล้วทำไมต้องรักคนนี้ฉันก็อยากรู้อยู่หัวใจก็มีเธอเข้ามาวุ่นวายได้ไงจึงคิดยิ่งไม่เข้าใจไหนพระเอกเขาไปไหนอ่ะไม่มีลิขสิทธิ์พระเอกอยู่แม่งแล้วจิตถึงการก็ไหววันมันเหมือนมีอะไรมาดึงนี่ฉันเข้าไปพอคิดถึงนี้เราไม่ได้ขอจะมีไว้เป็นกี่วิวเท่านั้นสิบล้านไหมอาจไม่ถึงเพราะความรักไม่มีคำตอบเธอบอกไม่ได้จริงๆทำไมต้องรักคนนี้ฉันก็ใหญ่รู้อยู่มาตั้งนานไม่เคยมีใครทำฉันเสียอาการได้มากเท่าเธออีกแล้วทำไมต้องรักคนนี้ฉันก็อยากรู้อยู่หัวใจก็มีเธอเข้ามาวุ่นวายได้ไงยิ่งคิดยิ่งไม่เข้าใจตอนนี้ทีมกล้องเริ่มเก็บกล้องแล้วนะผมอีกแป๊บน่าจะเก็บผมไปด้วยข้อสุดท้ายนะครับผมทุกคนร้องได้ชื่อร้องเลยครับก่อนจะไปทำไมต้องรักคนนี้ฉันก็ไม่รู้อยู่มาตั้งนานไม่เคยทำฉันเสียอาการ
ได้มากเท่าเธออีกแล้วทำไมต้องรักคนนี้ฉันก็อยากรู้อยู่อยู่หัวใจก็มีเธอเข้ามาวุ่นวายได้ไงยิ่งคิดยิ่งไม่เข้าใจฮะใครเอกมาแล้วเหรอปรบมือนะครับปรบมือปรบมือสำหรับเตารีดนะฮะที่มาเป็นพร็อพให้ผมไมค์ทองคำไมค์ทองคำอันนี้คือรายการปลดหนี้ถ้าใครรู้สึกว่าอยากจะช่วยผมปลดหนี้ก็ยินดีครับแล้วประเด็นคือลากมาไม่เป็นไรนะผมต้องลากกลับเลยพี่ปังมาล้ำลาก่อนครับแล้วแกก็ต้องเก็บฉากของมึงใช่ไหมน้องนิวนิวครับเอาไปหมดเลยฝากทิ้งก็จบเนาะเอาเล่นพี่ให้เราเตรียมไว้มาอนิวไปมาแฟนคลับหน่อยแฟนคลับบอกอยากเห็นหน้าน้องนิวมากมานี่มาสวัสดีครับน้องนิวขอบคุณพี่ยังพี่รอนิวตั้งแต่4โมงเย็นโอ้โห4โมงเลยเหรอพี่ปาขอบคุณพี่ปาครับที่อุตส่าห์รอผมยันตอนนี้เกือบจะ4ทุ่มแล้วนะครับปาหรอกพี่ยังไม่มารับสักทีรอเล่นพี่เจแปนนิวน้องนิวง่ายนิวง่ายครับเดี๋ยวผมไปเก็บของแล้วนะครับใกล้จะได้กลับบ้านแล้วเย่เย่พวกเราจะได้กลับบ้านแล้วครับทุกคนใช่ครับโอเคเดี๋ยวปิดไลฟ์ดีกว่าเนาะพี่ต้องเนาะขอบคุณนะครับทุกคนตอนนี้โทรศัพท์ผมร้อนมากเหมือนไฟลุกกู๊ดไนท์นะครับทุกคนเดี๋ยวยังไงไม่มีโอกาสเดี๋ยวผมมาไลฟ์เล่นๆกันใหม่วันนี้ไลฟ์ยาวนานมากอยู่ทำไมวะเนี่ยกูเนี่ยอยู่ทำไมเนี่ยอยู่จนถึงตอนนี้เนี่ยขอโทษที่ติงตองเยอะไปหน่อยนะครับทุกคนบ๊ายบายกู๊ดไนท์ครับทุกคนสวัสดีจ้ะ